ันนี้ค่ะเรื่องราวที่ทุกท่านนะคะจะได้มาร่วมแลกเปลี่ยนกับวิทยากรค่ะผู้ทรงคุณวุฒินะคะต้องบอกว่าจากทั้งในและต่างประเทศนะคะที่ได้ให้เกียรติมาแชร์ความรู้แนวคิดและประสบการณ์กันค่ะในประเด็นอีกสาขาหนึ่งที่สำคัญนะคะที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเลยทีเดียวกับการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมนะคะมาพัฒนาในภาคอุตสาหกรรมคำว่า Smart Factory นะคะการเข้าสู่ Industry 4.0 ก็กำลังเป็นที่น่าจับตามองนะคะพอพูดถึงเรื่องภาคอุตสาหกรรมเอ๊ะจำเป็นหรือไม่ที่เราต้องใช้เงินลงทุนมูลค่าสูงจำเป็นหรือไม่ที่เราจะต้องนำเข้าจากต่างประเทศทั้งหมดนะคะและทางรอดของภาคอุตสาหกรรมไทยหรือว่าการเตรียมความพร้อมของบุคลากรภาคอุตสาหกรรมเพื่อที่จะรับมือกับIndustry 4.0 หรือผลักดันให้เกิด Smart Factory จะทำได้อย่างไรนะคะรวมถึงการเรียนรู้นะคะจากหน่วยงานวิจัยชั้นนำว่าในเรื่องของ Smart Factory Smart Manufacturing เขามีการดำเนินงานวิจัยด้านใดบ้างนะคะและที่น่าสนใจอย่างยิ่งในวันนี้ค่ะด้านหน้าห้องนะคะที่ก่อนที่ทุกท่านจะเข้ามานะคะเราก็จะได้เห็นตัวอย่างผลงานซึ่งต้องบอกว่าเป็น3ชิ้นงานนะคะที่ได้รับรางวัล นะคะจากการแข่งขัน Maker Startup นะคะก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีค่ะที่ให้ทุกท่านได้เห็นว่าคนไทยนะคะก็พยายามเรียนรู้แล้วก็พยายามที่จะพัฒนานวัตกรรมที่เอามาใช้ในภาคอุตสาหกรรมเพื่อจะควบคุมการผลิตลดต้นทุนป้องกันการสูญเสียอีกหลายอย่างเลยนะคะและที่น่าสนใจอีกเรื่องนึงค่ะเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่มีชื่อว่าระบบไซเบอร์กายภาพนะคะซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่กำลังน่าจับตามองที่จะเข้ามาเชื่อมโยงนะคะทางเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตหรืออุปกรณ์หรือสิ่งต่างๆนะคะภายในภาคอุตสาหกรรมให้ทำงานเข้าด้วยกันอย่างไรในวันนี้ค่ะเราจะได้มาร่วมแลกเปลี่ยนกันนะคะในหัวข้อที่มีชื่อว่าระบบไซเบอร์กายภาพกุญแจสู่สมาร์ทแฟคทอรี่ในช่วงเช้าของวันนี้ค่ะเอาละค่ะและเพื่อเป็นการกล่าวต้อนรับนะคะในนามเจ้าบ้านสวทช.ดิฉันขอเรียนเชิญดร.พนิตาพงไพบูลย์รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ Nextech สวทช.กล่าวต้อนรับทุกท่านค่ะเรียนท่านวิทยากรผู้เข้าร่วมสัมมนาและก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะก็ดิฉันก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับทุกท่านนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติให้ความสนใจมาร่วมงานสัมมนาในวันนี้นะคะก็ตามชื่อนะคะระบบไซเบอร์กายภาพกุญแจสู่สมาร์ทแฟคทอรี่นะคะก็พิธีกรก็เกริ่นให้ฟังไปแล้วนะคะก็คือวันนี้เนี่ยเราก็วัตถุประสงค์ก็คือเราอยากจะเปิดโอกาสนะคะให้ทางผู้ประกอบการและก็ผู้ที่สนใจนะคะมาเรียนรู้ว่าเอสมาร์ทแฟคทอรี่เนี่ยมันมีองค์ประกอบอย่างไรแล้วก็มันจริงๆแล้วเนี่ยมันจำเป็นจะต้องลงทุนสูงจริงหรือไม่นะคะแล้วโอกาสในส่วนของฝั่งซัพพลายหรือนักพัฒนาในประเทศไทยเองอ่ะเรามีศักยภาพมากแค่ไหนนะคะก็พยายามจะชูประเด็นเรื่องนี้ว่าสมาร์ทแฟคทอรี่เนี่ยจริงๆแล้วบางอย่างเราเริ่มต้นได้เริ่มทีละน้อยก็ได้นะคะบางอย่างเนี่ยการลงทุนค่อยๆเป็นค่อยๆไปก็ได้ในเมืองไทยเราก็มีการพยายามบ่มเพาะนักพัฒนานะคะหรือเมคเกอร์หรือว่าบุคลากรนะคะที่จะมีความสามารถเข้าเพื่อที่จะเข้าไปตอบโจทย์ความต้องการต่างๆของโรงงานนี่ก็เป็นเขาเรียกว่าจุดเป้าหมายของ Nextech ด้วยนะคะแล้วก็เนื่องจากเริ่มในปีงบประมาณหน้านะคะก็คือตั้งแต่เดือนตุลาเป็นต้นไปเนี่ย Nextech ก็จะเริ่มเปิดให้บริการศูนย์บริการแห่งใหม่ศูนย์บริการใหม่ชื่อว่าศูนย์ระบบไซเบอร์กายภาพขึ้นมานะคะอันนี้ก็จะเป็นการเริ่มประชาสัมพันธ์นะคะว่าศูนย์นี้จะมีบริการอะไรที่ทางถ้าเป็นผู้ประกอบการที่มีโรงงานหรือเป็นภาคการผลิตเนี่ยจะใช้บริการได้อย่างไรนะคะอันนี้ก็เลยเป็นวัตถุประสงค์ของงานวันนี้นะคะก็ดิฉันก็หวังว่าท่านนะคะจะได้รับความรู้นะคะแล้วก็ขออวยพรให้การสัมมนาเนี่ยประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่คาดหวังนะคะแล้วก็เป็นประโยชน์กับทุกท่านในวันนี้นะคะขอบคุณค่ะค่ะขอกราบขอบคุณดร.พนิตาพงไพบูลย์นะคะรองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ Nextech สวทช.ค่ะ